สวัสดีครับอยู่กับ CT Music Shop อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเจ้า Exonic Asset นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เวอร์ชั่น 1.9 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีตัวแอปของ Asset ก่อนนะครับซึ่งพอเราเปิดเข้ามาในแอปเนี่ยหน้าแรกเราจะเจอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการเปิดตัวเครื่องไว้เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่า Touch to Connect Asset นะครับเราก็แตะไปจากนั้นให้เรามาเลือกตัว AirStep นะครับไอที่ขึ้นเยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อมต่อกับหลายๆตัวมากนะครับน่าจะเป็นอันแรกพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่มีคำว่า Connect เนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาดูที่ฟันเฟืองครับโอเคซึ่งตัวที่ผมจะพูดอยู่ณตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั่นเก่าล่าสุดเขาก็จะเป็น 1.8 นะครับซึ่งเราอยากจะได้เวอร์ชั่น 1.9 นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เราคลิกตรงนี้ครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทูเดเวิร์สนะครับเขาก็จะโยนเข้ามาในอีกหน้าเว็บหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนตัวแอปนะครับสำหรับในการอัปเดตนะครับมันก็จะมี iOS นะครับกับ Android นะครับใช้อะไรก็คลิกอันนั้นนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดไปแล้วแหละนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอุปกรณ์ให้เราจับคู่นะครับว่าเราใช้กับอะไรนะครับก็เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเราเลือกเป็น AirStep นะครับแล้วก็ชูดไปจากนั้นตัวไฟล์เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็น V1.9 นะครับเขาก็จริงๆเขามีช้อยให้เราครบทุกอันเลยนะครับเราก็แตะอันล่าสุดไปนะครับซึ่งอันบนนี้เขาน่าจะเป็นตัวเทสอยู่นะครับใครอยากลองก็ลองได้นะครับแต่เวอร์ชันที่เป็นofficial ที่เขาแบบเป็นทางการแล้วเนี่ยจะเป็น 1.9 นะครับเราก็เลือกอันนี้ไปจากนั้นกด start update ครับตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด exit ได้นะครับจากนั้นเราลองมาเช็คนะครับที่ตัวแอปของ AirStep กันนะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.9 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผมคิดว่าต่อไปนี้นะครับเวลาเรามีเฟิร์มแวร์ตัว 2.0 หรือว่ามากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยการอัปเกรดนะครับอัปเฟิร์มแวร์เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับที่เขามีตัวแอปพลิเคชันอันนี้มาให้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน AirStep Update นั่นเองนะครับ